Here we go, letting the light from my window say goodbye to my sorrow and hello new day. My soul needed a rescue hero, it had to be you. I know you've changed everything. So I want everyone. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมีอาการอย่างนี้กันบ้างหรือเปล่าคะรู้อะไรมาแล้วก็ไม่ถูกใจเห็นอะไรแล้วก็ไม่เข้าตาพอใครพูดอะไรมานะคะก็รู้สึกเอือมระอาหงุดหงิดขวางหูขวางตาไปหมดค่ะเดี๋ยวนี้นะคะคนส่วนใหญ่มีอาการแบบนี้กันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นกับตัวของคุณผู้ชมเองหรือว่าคนใกล้ตัวอย่างเพื่อนฝูงญาติพี่น้องจนเดี๋ยวนี้นะคะกลายเป็นเทรนด์ใหม่ไปแล้วค่ะแต่ก็เป็นเทรนด์ที่น่าเป็นห่วงมากค่ะวันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะจะกลับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมค่ะทุกช่วงจังหวะเวลาของชีวิตเลยก็เลยทำให้หลายต่อหลายคนนั้นเป็นคนขี้หงุดหงิดขี้โมโหง่ายพอเจอเรื่องไม่ถูกใจนิดนึงก็ผ่านอารมณ์เสียไปค่ะแต่เรื่องแบบนี้นะคะถ้าเป็นบ่อยๆก็จะทำให้เรานั้นกลายเป็นคนที่มีนิสัยแบบนี้และกลายเป็นคนมีสุขภาพจิตเสื่อมโทรมได้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็อาจจะทำให้คนรอบข้างนั้นพลอยหงุดหงิดไปด้วยแต่การที่เราเป็นแบบนี้บ่อยๆนานๆ นั้นก็จะทำให้กลายเป็นนิสัยค่ะทำให้เรานั้นเป็นคนสุขภาพจิตเสื่อมโทรมแล้วก็ยังส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทำให้คนรอบข้างนั้นไม่อยากต้อนรับเราเราก็กลายเป็นคนที่สังคมรังเกียจได้ค่ะแต่นอกจากจะส่งผลเสียในเรื่องของอารมณ์แล้วนะคะเรื่องนี้ก็มีผลเสียกับสุขภาพร่างกายของเราทางด้านลบโดยตรงด้วยล่ะค่ะการมีอารมณ์วู่วามโมโหหงุดหงิดนั้นอาจจะทำให้เรามีอายุสั้นโดยไม่รู้ตัวนะคะเพราะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายหลายโรคเนื่องจากเวลาที่เรามีอารมณ์รุนแรงร่างกายก็จะหลั่งสารต่างๆเช่นอะดรีนาลีนออกมาทำให้หัวใจเราเต้นเร็วหายใจก็เร็วขึ้นหลอดเลือดบีบตัวแรงความดันโลหิตก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยคุณผู้ชมเวลาโกรธก็คงจะเริ่มคุ้นกับอาการที่บอกมาใช่ไหมล่ะคะสิ่งเหล่านี้จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวแรงทำงานหนักไม่เป็นปกติถ้าเกิดบ่อยมากไปก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจทำให้หลอดเลือดหัวใจนั้นฉีกขาดได้บางรายนั้นก็อาจมีอาการช็อกปุบปับเฉียบพลันตามข่าวที่เราได้ยินกันบ่อยๆไงล่ะคะถ้ารู้อย่างนี้แล้วนะคะคราวหน้าเวลาที่คุณผู้ชมมีความรู้สึกหงุดหงิดโมโหหรือว่าโกรธเรื่องอะไรก็ตามนะคะก็ลองนึกถึงสิ่งที่กูได้พูดไปตอนต้นก่อนค่ะอาจจะทำให้คุณผู้ชมนั้นเป็นคนที่ไม่ขี้หงุดหงิดไม่ขี้โมโหเหมือนแต่ก่อนค่ะเพราะว่านอกจากจะส่งผลดีกับสุขภาพแล้วนะคะก็จะทำให้เรานั้นเป็นคนไม่ขี้หงุดหงิดทำให้คนรอบข้างนั้นไม่ต่อว่าไม่เอาเราไปนินทารับหลังได้ค่ะผลพวงทั้งหมดนี้ก็จะทำให้เราเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสสุขภาพจิตดีเป็นที่รักใคร่ของทุกคนที่ได้พบเห็นค่ะรู้แล้วก็ลองทำดูนะคะเพราะว่าท้ายสุดนี้ทั้งหมดก็เป็นผลดีกับตัวของคุณผู้ชมเองค่ะสวัสดีค่ะ